วันนี้เราอยู่กับ Vivo Y35 สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีฟีเจอร์เจ๋งๆมาเล่าให้ฟังมาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันครับเริ่มด้วยใน4หัวข้อหลักๆที่เขาเขียนไว้ด้านหลังกล่องครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่อึด 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว44วัตต์เราสามารถเพิ่มแรมได้ด้วยการเปิด Extended RAM 3.0 โดยสเปคที่วางขายในไทยนะครับคือ RAM 8 ROM 128 GB ครับกล้องหลักที่มีความคมชัดอยู่ที่50ล้านพิกเซลมีด้วยกัน3กล้องนะครับปิดท้ายด้วย Audio Booster 2.0 เพิ่มความดังจากลำโพงปกติให้ดังมากกว่าเดิมได้4หัวข้อหลักๆนี้เดี๋ยวพาไปทดสอบกันทีละสเต็ปแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นเรามาดูเรื่องของการดีไซน์ก่อนครับ Vivo Y35 เนี่ยมีด้วยกัน2สีสีที่อยู่ในมือเนี่ยชื่อว่า Agate Black หรือว่าสีดำในเรื่องของผิวสัมผัสเนี่ยจะเป็นผิวด้านๆแบบนี้นะครับเขามีเคลือบไอตัวกันรอยขีดข่วนแล้วก็กันรอยนิ้วมือด้วยนะครับเวลาเราแตะสัมผัสไปเนี่ยคือมือของมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่นะครับเวลาถือจับเนี่ยบางทีมันจะเป็นรอยคราบน้ำหรือว่ารอยนิ้วมือได้แล้วก็ในเรื่องของลวดลายนะครับจะเป็นลายเหมือนตารางหมากรุกแบบวางทะแยงทะแยงแบบนี้นะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเอาไปส่องกับแสงแดดหรือว่าแสงไฟเลยนะครับนี่คือความแปลกใหม่ครับที่ยังไม่ได้เห็นในมือถือรุ่นไหนเลยแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับคือสีดาวโกขึ้นรูปให้ดูแบบนี้จะได้ทำความรู้จักกันคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใส่เคสตัวนี้ในกล่องแถมมาให้ด้วยครับป้องกันลอยไปอีก1ชั้นนั่นเองตัวเครื่องเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่188กรัมด้านบนเนี่ยก็จะมีถาดซิมที่เราสามารถใส่2ซิมหรือว่า1ซิม1ไมโคร SD card ทำได้ครับรองรับความจุอยู่ที่1เทราไบต์ซึ่งไอ้ถาดซิมตรงนี้เนี่ยใส่ได้2ซิมก็จริงนะครับแต่ทั้ง2ซิมก็ยังเป็น 4G อยู่ไม่ใช่มือถือ 5G นะด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายมือเรียบแป้ไม่มีเลยฝั่งขวานะครับก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็สแกนลายนิ้วมืออยู่ตรงนี้นะครับการดีไซน์ก็ไม่ได้เว้าโค้งอะไรเข้าไปสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าแตะสัมผัสไปปลดล็อกหน้าจอได้ภายในเวลาไม่ถึง1วินาทีมาดูกันที่พอร์ตด้านล่างเครื่องนะครับมีนี่เลยครับ Lumini Jack 3.5 สำหรับเสียบหูฟังหรือ Small Talk ไมโครโฟนเลยก็ว่าไปและด้านข้างกันครับเป็นไมโครโฟนรับเสียงสนทนาสายแล้วก็การชาร์จเนี่ยจะเป็นรูปแบบ USB Type-C ครับปิดด้วยลำโพงทางด้านบนขวามือแบบนี้นะครับเวลาใช้งานก็ไม่บดบังเล่นเกมกันไปยาวๆเนาะซึ่งลำโพงของรุ่นนี้เนี่ยจะแสดงผลเป็นลำโพงเดี่ยวด้านเดียวเท่านั้นไม่ใช่ลำโพงคู่นะครับแต่ว่ามันมีฟีเจอร์นึงที่ผมบอกว่าเพิ่มเสียงดังสุดทำอย่างไรให้เราลองกดเพิ่มเสียงลดเสียงดูครับเห็นไหมว่าปกติเนี่ยเวลามันตันปุ๊บมันก็จะอยู่แค่ระดับด้านบนตรงนี้แต่เมื่อเราลองกดเพิ่มไปอีกแล้วก็เพิ่มไปอีกคุณจะเห็นว่าเพิ่มความดังของเสียงได้สูงสุดอยู่ที่ 200% ซึ่งก็ตรงกับชื่อเทคโนโลยี Sound Booster 2.0 2.0 นี่อาจจะมาจาก 200% ก็ได้นะหน้าจอของเขานะครับเขาก็จะให้มาเป็นขนาด 6.58 นิ้วซึ่งรองรับการแสดงผลเป็นแบบ Full HD Plus ก็เป็น Resolution 2408x1080 พิกเซลแล้วก็อัตรา refresh rate เนี่ยจะทำได้สูงสุดอยู่ที่การแสดงผลและความสว่างเลื่อนลงไปด้านล่างตอนนี้ค่าโรงงานตั้งมาเป็นแบบสลับอัจฉริยะก็คือเมื่อไหร่เราดู YouTube ทั่วไปก็จะเป็น 60Hz ครับประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเล่นเกมก็จะสลับไปเป็น 90Hz ถ้าเกมนั้นรองรับหรือจะปรับเองก็ได้แล้วแต่เลยนะครับการดีไซน์ของหน้าจอหูแวะนิดนึงแวะนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดว่าเราดูไกลๆอาจจะมองไม่ออกแต่ถ้าส่องไปที่ใกล้ๆของขอบหน้าจอเนี่ยเราจะเห็นความโค้งของหน้าจอนิดนึงครับเป็นรูปแบบ 2.5D ซึ่งบางคนเนี่ยกลัวว่ามันจะลั่นง่ายซะเหลือเกินเลยจอโค้งเนี่ยโอ้อันนี้ลองทดสอบแล้วไม่จริงครับเวลาเราปัดจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเนี่ยมันจะมีความนุ่มเนียนมืออยู่ประมาณนึงคือมันจะไม่ใช่ขอบตัดเหลี่ยมขนาดนั้นที่แบบคมๆเหมือนก่อนหน้านี้นะครับแต่ถามว่ามันมีอาการลั่นบ้างไหมเวลาเราแตะสัมผัสด้านข้างจอบอกได้เลยว่ายากครับแล้วก็ในเรื่องของการติดฟิล์มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถหาฟิล์มทั่วๆไปมาติดได้เลยเพราะว่าหน้าจอ 2.5D เนี่ยมันไม่ได้โค้งอะไรขนาดนั้นนะครับและที่สำคัญคือทางโรงงาน Vivo เนี่ยเขาก็ติดฟิล์มมาให้คุณอยู่แล้ว1ชั้นแต่ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนอันนี้ก็แล้วแต่ความสว่างของหน้าจอครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยตอนนี้เนี่ยผมเปิดไว้อยู่ในระดับประมาณเกือบครึ่งนึงนะแต่เราสามารถเปิดมากกว่านี้ได้อีกเรียกได้ว่าเปิดสุดคือสว่างจ้ามากๆเขาสามารถทำได้สูงสุดอยู่ที่550นิตครับคุณผู้ชมหน้าจอของ Vivo Y35 ตัวนี้ออกนอกอาคารไปถ่ายรูปไปเปิด GPS เพื่อนำทางขับกงขับแก๊ปขับอะไรไปอย่างเงี้ยนะเราสามารถเห็นหน้าจอได้โดยที่ไม่ต้องเอามือป้องหน้าจอแบบนี้คือหน้าจอสู้แสงได้สบายแต่บางคนก็กังวลเรื่องนึง
หน้าจอสว่างเกินไปก็ใช่ว่าจะดีซะหมดถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นมือถือตอนกลางคืนเอาแบบว่าก่อนนอนเลยอยากจะถ่ายฟีด Facebook อยากจะถ่าย TikTok ก่อนจะนอนอีกแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยมือสุดของเขาเนี่ยก็คือเราสามารถยังเล่นโทรศัพท์ได้อยู่แต่จะไม่แสบตานั่นเองครับเอาเป็นว่าสว่างสุดทำได้ดีมืดสุดก็ทำได้ดีประมาณหนึ่งเช่นเดียวกันครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องการตั้งค่าหน้าจอกันต่อเลยนะครับอ่ะเราเลื่อนมาที่การแสดงผลและความสว่างจะเห็นว่ามีโหมดป้องกันดวงตานะครับหรือว่า eye care นั่นเองเราเข้าไปในเรื่องของการตั้งค่าก็จะมีอ้างอิงจากพระอาทิตย์ขึ้นตกแล้วก็กำหนดจากเวลาก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับความเข้มของโหมดนี้ให้ดูเข้มสุดนะครับก็จะเหลืองอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถจะปรับให้มันอ่อนลงหน่อยได้นะครับบางคนเนี่ยต้องการที่จะดูรูปภาพจาก Facebook จากอะไรก็ตามเนี่ยไม่อยากให้สีมันผิดเพี้ยนจนเกินไปก็ลดความเข้มได้จากตรงนี้นะครับรวมถึงนะครับในที่นี้เราสามารถตั้งค่าโหมดมืดได้ด้วยนี่เลยทุกอย่างก็จะมืดแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่เล่นโทรศัพท์ตอนกลางคืนและไม่อยากให้เมนูพวกนี้มันแสบตาแล้วก็จะสามารถอ้างอิงพระอาทิตย์ขึ้นตกรวมถึงตั้งค่าตามเวลาที่เราต้องการใช้งานได้ด้วยนะครับโหมดทีมืดนี้เนี่ยมันจะลิงก์เข้ากับแอปพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วไป Facebook อะไรประมาณนี้หน้าฟีดก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยโดยอัตโนมัติเลยระยะเวลาโหมดหน้าจอรุ่นนี้ทำได้สูงสุดอยู่ที่30นาทีครับคุณผู้ชมถือได้ว่าแสดงผลได้นานเลยทีเดียวเนาะเร็วสุด15วินาทีอันนี้คือบางคนไม่ชอบนะครับแล้วก็การตั้งค่าเพิ่มเติมเนี่ยผมจะพามาดูในเรื่องของเสียงนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเนี่ยตัวนี้จะไม่ได้รองรับในการปรับตั้งค่า EQ เสียงนะยังไม่ค่อยเด่นชัดมากในมือถือรุ่นนี้นะครับคือดังได้อย่างเดียวตามที่ผมยกตัวอย่างไปตอนแรกคำสั่งเรื่องของการโคลนแอปพลิเคชันตอนนี้ผมติดตั้งแอปพื้นฐานไว้แล้วไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Messenger LINE แอปพวกนี้เราสามารถที่จะโคลนได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาตั้งค่าหน้าเมื่อกี้เนี่ยให้เราไปที่แอปที่เราต้องการแล้วก็จิ้มค้างเอาไว้ก่อนก็จะมีตัวเลือกให้เรากดคำว่าโคลนแอปได้เช่นเดียวกันสมมติผมลองกดโคลน LINE ให้ดูนะครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะติดตั้งแอปอีกอันนึงมาให้เป็น LINE เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารวมอยู่ตรงนี้เราสังเกตได้ง่ายๆครับว่าตัวไหนเป็นแอปโคลนอันไหนเป็นแอปต้นฉบับก็คือจะมีไอคอนกลมๆอันเนี้ยเพิ่มขึ้นมาคราวนี้มาต่อกันที่หน้านี้ครับแรมและพื้นที่เก็บข้อมูลมาต่อกันที่การตั้งค่าแรมครับอันนี้คือค่าที่โรงงานเขาเซตอัพเอาไว้เลยนะครับผมไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรโดยทั้งสิ้นนะเขาเปิดในส่วนของแรมส่วนขยายหรือว่าแรมเอ็กเทนชั่นมาให้ตั้งแต่ต้นก็คือแรม8บวก8แรมมันรองรับการประมวลผลแบบซับซ้อนมากขึ้นนะครับเท่ากับว่าใครที่อยากได้ฟีเจอร์นี้นะครับเอาจริงๆแล้วเปิดไว้ตลอดเวลามันก็ดีแต่ถามว่าปิดไว้แล้วมันจะประหยัดแบตมากขึ้นไหมผมว่าไม่ต่างหรอกครับสุดท้ายแล้วเปิดไว้ตลอดเวลานี่แหละดีสุดแล้วมาต่อกันที่ฟีเจอร์ที่ชื่อว่าทางลัดและการเข้าถึงครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับผมจะยกตัวอย่างเฉพาะบางอันแล้วกันผมเริ่มตั้งแต่นี่เลยครับการแบ่งอัจฉริยะครับเปิดใช้งานการแบ่งภาพหน้าจอนี่ครับวิธีง่ายๆอย่างที่เขาสาธิตก็คือแอปไหนที่รองรับให้เราดัน3นิ้วขึ้นด้านบนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้รองรับทุกแอปไว้คุณผู้ชมสำหรับการแบ่งหน้าจอผมยกตัวอย่างไว้อย่างนี้ครับวิธีที่ง่ายที่สุด Google Chrome ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็มากดไอ้ตรงชื่อแอปเนี่ยให้มี drop down ลงมาแบบนี้นะครับเราจะเห็นเป็น3ตัวเลือกแยกหน้าจอข้อมูลแอปปิดล็อก Google Chrome เนี่ยเราสามารถแยกหน้าจอได้ก็คือทำเป็น two window นี่เลยครับเดี๋ยวเขาจะแบ่งครึ่ง 50-50 แบบนี้แล้วเราก็เลือกแอปที่2ได้เลยสมมุติว่าแอปที่2ผมต้องการเลือกให้เป็น Facebook นี่เลยครับก็จะทำงานพร้อมกันแบบนี้แล้วเราก็สามารถมาแบ่งสัดส่วนใหม่ได้อันไหนอยากเล็กอันไหนอยากใหญ่นะครับติ๊กตรงกลางเพื่อสลับหน้าจอจากล่างไปบนอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสร้างให้มันเป็นไอคอนทางลัดนะครับมากดตรงกลางแล้วกดบวกแบบนี้เราก็จะได้ไอคอนเสริมอัตโนมัติพอเราทำขั้นตอนเมื่อสักครู่เสร็จนะครับเราจะเห็นว่าแอป Facebook กับ Chrome เนี่ยมันเด้งเป็นไอคอนใหม่มาให้คุณอยู่ที่หน้าจอหลักนะครับลองกดดูแบบนี้จึงนี่ครับเราก็จะสามารถเข้าถึงแอปที่เราแบ่งหน้าจอคู่ไว้ได้โดยที่ไม่ต้องแบ่งใหม่ทุกรอบปกติแล้วมือถือบางรุ่นเนี่ยเราแบ่งหน้าจอทิ้งไว้บางทีพอออกจากแอปก็หายหมดเลยนะครับต้องแบ่งใหม่ทุกครั้งเมื่อกี้ Google Chrome มีเพียงแค่3ตัวเลือกเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กับแอปที่แบบรองรับสูงสุดเลยสมมุติว่าผมยกตัวอย่างเป็น Facebook นะครับกด drop down มาคุณจะเห็นว่ามีเป็น4ตัวเลือกครับมีตั้งแต่หน้าต่างเล็กจอแยกข้อมูลแอปปิดล็อกเห็นไหมหน้าต่างเล็กหน้าตาเป็นไงมันก็คือป๊อปอัพแบบนี้แหละครับที่เราคุ้นเคยกันเราจะย้ายไปอยู่ตรงมุมไหนของหน้าจอก็ได้ทำได้หมดเลยหรือว่าจะย่อให้มันเป็นแค่ไอคอนเล็กๆแบบนี้ก็ได้เมื่อไหร่อยากใช้ก็เรียกขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้มันซ้อนทับกับแอปอื่นนะครับสมมุติว่าผมเปิด Google Chrome ไว้นะครับ Facebook ก็จะมาซ้อนทับกับแอป
แบบนี้นั่นเองมาดูกันที่อันถัดไปที่ผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับก็คือการแตะอย่างง่ายผมลองเปิดฟีเจอร์นี้ให้ดูเขาเรียกว่า one button shortcut นะครับก็คือการที่เรากดปุ่มตรงนี้เนี่ยก็จะมีการรวมคำสั่งพื้นฐานเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหน้าจอเครื่องคิดเลขเปิดไฟฉายผมมองว่ามันเป็นวิธีการใช้งานที่รวดเร็วดีในกรณีที่เราใช้คำสั่งพวกนี้อยู่แล้วนะครับแค่เราเนี่ยไปใช้งานแอปอื่นรอก่อนนะครับหรือไปเล่น Facebook รอก่อนเอ้ยทำไมไอ้ลูกน้ำเมื่อกี้มันหายไปไหนนี่ครับมันแอบอยู่ที่หน้าจอเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็แตะ1ทีเพื่อเรียกกลับมาก็ได้หรือจะปัดออกมาเป็นให้มันเป็นวงกลมแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทางลัดที่อยากแนะนำให้มาลองเปิดใช้ดูครับคราวนี้ครับ1ฟีเจอร์ที่ผมเห็นว่าวัยรุ่นเนี่ยใช้กันเยอะมากเลยก็คือการแจ้งเตือนด้วยแสงแฟลชครับก็คือในกรณีที่มีคนโทรเข้าหรือมี SMS เข้าเนี่ยเราเปิดฟังก์ชันตรงนี้ไว้ก่อนนะครับและเดี๋ยวการแจ้งเตือนของเขาเนี่ยจะมีไฟแฟลชกระพริบบอกด้วยตอนที่มีคนโทรหาอะไรประมาณนี้บางคนอาจจะทำการปิดเสียงเอาไว้เพราะอยู่ในห้องประชุมอะไรประมาณนี้อาจจะไม่สะดวกที่จะมีเสียงมากวนแต่ถ้าอย่างน้อยเนี่ยเราเห็นไฟกระพริบแวบๆๆๆอยู่ตรงนี้อาจจะโอเคเราก็อาจจะปิดการแจ้งเตือนไว้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยโทรกลับเขาทีหลังลองไปเปิดใช้กันดูครับการตั้งค่าในฝั่งของซอฟต์แวร์นะครับก็ถือได้ว่าให้มาอย่างครบถ้วนไม่มีอันไหนตกหล่นเลยนะครับสิ่งที่ผมจะพาไปทดสอบเรื่องของซอฟต์แวร์อีกครั้งนึงก็คือตอนเล่นเกมแต่ก่อนจะไปเล่นเกมมารู้ถึงสเปคของ Vivo Y35 กันก่อนครับตัวนี้เลือกใช้เป็น SnapDragon 680 Octa-Core นะครับเขาจะวางขายเป็น RAM 8 ROM 128GB นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Wi-Fi เนี่ยตัวนี้รองรับได้ตั้งแต่ 2.4GHz แล้วก็ 5GHz นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะชี้วัดด้วยในเรื่องของคะแนนตัวเลข AnTuTu บอกว่าเขาให้คะแนนอยู่ที่ 293,420 คะแนนนะครับแบ่งออกมาเป็น4หัวข้อหลักๆตามภาพแบบนี้เลยแยกออกมาเป็นคะแนน Single Core เนี่ยอยู่ที่377คะแนนแล้วก็ Multi Core เนี่ยได้ไปอยู่ที่ 1,549 คะแนนนะครับปิดท้ายด้วยการทดสอบในฝั่งของ 3D Mark ครับ3โหมดหลักๆแบบนี้เริ่มตั้งแต่ Wildlife Extreme แล้วก็คะแนนจาก Slingshot นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่เกม ROV นะครับเกมนี้คุณสามารถปรับภาพ HD ได้สูงมากก็คือระดับสูงสุดของเขาเลยแล้วก็เราสามารถปรับในเรื่องของการแสดงผลได้เพียงแค่ในระดับสูงเท่านั้นปรับสูงมากอันนี้ไม่รองรับครับในเรื่องเฟรมเรทเราสามารถปรับสูงสุดได้เดี๋ยวไปดูกันว่าตอนเล่นนั้นจะเป็นอย่างไรไปต่อกันที่เกม PUBG Mobile นะครับเกมนี้เองเราสามารถปรับกราฟิกสูงสุดได้เป็นระดับสมดุลนะครับถ้าเราปรับสมดุลเฟรมเรทจะสูงสุดในระดับกลางแต่ถ้าเราปรับกราฟิกเป็นแบบดีก็คือระดับเริ่มต้นของเขาเนี่ยเฟรมเรทเราจะปรับได้สูงสุดคือระดับสูงนั่นเองแล้วก็เกมนี้นะครับเราสามารถปรับไจโรสโคปได้ซึ่ง Vivo Y35 ตัวนี้รองรับการเล่นเกมด้วยไจโรสโคปก็ลองเปิดเล่นกันดูละกันอ่ะพาไปทดสอบกันดูครับว่าขณะที่เราเล่น PUBG Mobile จะเป็นอย่างไรไปต่อกันที่เกม Genshin Impact นะครับเกมนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะปรับในระดับเริ่มต้นเนี่ยถ้าดูจากหลอดประเมินในด้านของกราฟิกแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเกือบจะกึ่งกลางหลอดประมาณนั้นนะครับก็ถือได้ว่าถ้าปรับระดับต่ำที่วงเล็บว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะปรับในระดับกลางเราจะเห็นว่าค่าประเมินของกราฟิกเนี่ยมันค่อนข้างไปทางสูงแล้วนะครับก็คือขึ้นเป็นขีดแดงแล้วอาจจะเล่นเกมแล้วมีการกระตุกอยู่บ้างหรือภาพอาจจะงึกงักอยู่บ้างอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเราปรับในระดับต่ำสุดเนี่ยลื่นเลยภาพลื่นเลยเดี๋ยวพาไปดูกันว่าณขณะเล่นเป็นอย่างไรThank you.
ไปดูต่อกันที่เรื่องของกล้องครับมาดูกันที่ด้านหลังฝาหลังของเขาจะเห็นว่างานดีไซน์ตรงโมดูลกล้องเนี่ยเขาทำมาเป็นแบบกระจกนะพอเป็นกระจกเนี่ยแน่นอนว่ามันสะท้อนภาพทุกอย่างแบบมองรู้เรื่องเลยนะครับถามว่ามีประโยชน์ยังไงอ่ะผมมองเห็นเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นเรื่องสำคัญหลักๆก็คือเวลาเราจะเซลฟี่ด้วยกล้องหลังเราก็มองเห็นนะว่าภาพที่กำลังจะถ่ายเนี่ยมันมีอะไรติดอยู่บนหน้าเราหรือเปล่ามีอะไรผิดแปลกอยู่หรือเปล่าลองส่องๆดูก่อนได้แต่เอาตามตรงแล้วเนี่ยถ้าเราจะเซลฟี่จริงๆแล้วเราใช้กล้องหน้าก็ได้เพราะว่ากล้องหน้านี้ก็มีความคมชัดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับมาพูดถึงเรื่องสเปคกันครับกล้องเนี่ยเขาให้มาด้วยกัน3ตัวกล้องที่ชัดที่สุดคือกล้องหลักก็คือความคมชัด50ล้านพิกเซลกล้องในระดับถัดมาคือกล้องมาโครที่มีความคมชัดอยู่ที่2ล้านพิกเซลถ่ายได้ใกล้สุดอยู่ที่4เซนติเมตรปิดท้ายด้วยกล้องโบเก้หรือว่ากล้องชัดลึกชัดตื้นอะไรของเขาเนี่ยแหละคือเขาก็จะมีความคมชัดอยู่ที่2ล้านพิกเซลโดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ชูโรงไปในเรื่องของถ่ายใกล้แล้วชัดมากถ่ายมาโครแล้วภาพนวลมากแต่ว่าดูจากสเปคอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมผมย้ำบ่อยมากคุณไปดูที่ผลลัพธ์ดีกว่าครับซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการถ่ายภาพทั่วไปภาพทั่วไปนี้เราซูมดิจิตอล2เท่าได้ถ่ายภาพบุคคลก็จะแยกออกมาต่างหากนะครับเราสามารถปรับในเรื่องของอัตราการเบลอหลังหรือว่าฟิลเตอร์ต่างๆได้เหมือนกับรุ่นที่เราเคยใช้งานมาก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมการเบลอหลังเนี่ยเขาจะมีหลายๆรูปแบบในการเบลอนะครับเป็นวงกลมเอ่ยเป็นหัวใจเอ่ยอะไรเงี้ยปรับความเข้มของการเบลอได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับแล้วก็โหมดกลางคืนเองเนี่ยก็จะมีฟิลเตอร์พื้นฐานมาให้คุณเล่นไม่ว่าจะเป็นสีดำทองน้ำเงินฟ้าสีส้มเขียวอะไรอย่างนี้นะครับคือโหมดการถ่ายรูปของ vivo y35 เนี่ยเหมือนกับรุ่นท็อปที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เลยครับไม่ได้ถูกตัดอะไรทิ้งเลยโหมดเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีความคมชัดพิเศษพาโนรามาไลฟ์โฟโต้การรับแสง2เท่าไทม์แลปส์โหมดโปรมีให้อย่างครบถ้วนครับภาพถ่ายที่ได้จาก VivoY35 ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถ่ายภาพโหมดปกติทั่วๆไปเราก็จะได้ภาพแบบมาตรฐานคมชัดดีวัดแสงได้ตรงไม่เพี้ยนไม่ดำเกินไปไม่สว่างเกินไปแล้วก็ในเรื่องของ HDR เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะครับในกรณีที่คุณถ่ายตอนสภาพแสงกลางวันแต่สิ่งที่ผมอยากจะโม้ก็คือการเบลอหลังของเขาครับการเบลอหลังของ Vivo Y35 เนี่ยด้วยความที่ว่าเขามีกล้องแยกออกมาเลยทำหน้าที่ในการเบลอหลังโดยเฉพาะสิ่งที่มันจะอยู่นอกเหนือจากตัวแบบเนี่ยมันจะดูนวลตามันจะดูละมุนมันจะดูสดใสมากๆนะครับอันนี้คือเป็นภาพที่ถ่ายง่ายๆเลยยืนอยู่ริมถนนแล้วก็ถ่ายกันแบบนี้เลยไม่ได้จัดไฟไม่ได้อะไรเอาอะไรมาช่วยในเรื่องของการถ่ายเซลฟี่นะครับเซลฟี่ด้วยกล้องหน้าเนี่ยเราสามารถเปิดเบลอหลังได้ด้วยนะครับก็คือจะเบลอหลังหรือไม่เบลอหลังอันนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับอย่างน้อยแล้วเราสามารถมีภาพคู่แต่ทำให้มันดูเบลอๆนวลๆไปอันนี้ทำได้ผมยกตัวอย่างเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับภาพนี้เนี่ยเราถ่ายด้วยโหมดบุคคลมานะครับเรากดคำว่าโบเก้ดูซิทำอะไรได้บ้างซึ่งเราสามารถมาปรับความเบลอทีหลังได้เห็นไหมตอนแรกเนี่ยตัวแบบชัดอย่างเดียวข้างหลังมันเบลอใช่ไหมเราอาจจะปรับให้ข้างหลังมันชัดข้างหน้ามันเบลอทำได้ครับปรับให้เบลอมากเบลอน้อยทีหลังทำได้ครับเนี่ยปรับ f-stop ทีหลังทำได้อันนี้ผมอยากจะปรับให้เป็น f0.95 ไปเลยอันนี้ทำได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปรับให้ข้างหลังมันเบลอนะแล้วปรับแบบเบลอสุดไปเลยเห็นไหมลายน้ำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่เบลอไปด้วยนะครับลายน้ำยังคงอยู่มือถือบางรุ่นครับแปลกมากเลยพอเวลาเราปรับโบเก้แบบปรับหลังจากถ่ายไปแล้วอ่ะมันเบลอไอตัวลายน้ำไปด้วยก็มีแต่ Vivo ไม่เบลอแบบรุ่นนั้นที่ผมยกตัวอย่างนะแสดงว่าซอฟต์แวร์ของเขาออกแบบมาดีครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมไม่เห็นนะครับนั่นก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบของการเบลอหลังได้อย่างตอนที่ก่อนเราจะถ่ายเนี่ยเราปรับเป็นรูปหัวใจรูปวงกลมรูปดาวอะไรอย่างเงี้ยทำได้แต่ถ้าเราถ่ายไปแล้วเราจะปรับส่วนนั้นไม่ได้อีกนะครับปรับได้แค่เบลอมากกับเบลอน้อยแค่นั้นแล้วก็ในเรื่องของซอฟต์แวร์ของการแก้ไขนะครับเราปรับมาดูนิดนึงนะครับก็จะมีเพิ่มแสงลดแสงฟิลเตอร์ความงามอะไรทั่วไปครับปรับได้เยอะแยะมากมายมีสติ๊กเกอร์มีกรอบด้วยนะแต่ผมอยากลองอันนี้ครับคำสั่งลบเนี่ยเป็นอย่างไรพามาดูนิดนึงนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะลบวัตถุออกจากภาพใบนี้เราจะต้องลากหรือว่าวาดมาร์คกิ้งตรงนั้นเอาเองครับสมมุติว่าอยากจะลบคนคนนี้ออกจากรูปนะครับลองดูลองวาดมาร์คกิ้งดูว่าพอครอบคลุมไปแล้วทั้งหมดมันลบได้ไหมปั๊บแบบนี้ระบบก็จะเอาไปประมวลผลแป๊บนึงนะครับแล้วก็เขาก็จะ
ลบให้แบบนี้แล้วก็กดเทียบได้เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยอยากถ่ายตรงนี้แต่คนเยอะจังเลยไม่อยากจะให้ติดหน้าคนอื่นเพราะมันมีกฎหมาย PDPA อยู่ใช่ไหมฮะเราก็ใช้ฟีเจอร์การลบตรงนี้ได้แต่ว่าการลบตรงนี้จะไม่ได้เป็นออโต้มาร์คสกิ้งหรือว่าการแบบระบุบุคคลให้โดยอัตโนมัติเราจะต้องวาดเองซึ่งบางทีบางคนอาจจะวาดไม่เก่งนะครับอาจจะใช้นิ้วลากไม่เก่งอะไรเงี้ยโอเคผมเห็นมันมีคำสั่งอันนึงครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือเอฟเฟกต์แสงลองกดให้ดูนิดนึงนะครับจอเต็มแบบนี้กดให้ดูทีละอันม่านแสงเล็ดลอดประกายแสงจากหน้าต่างดาวเรืองแสงคือมันก็เหมือนเป็นการแต่งภาพจากเอฟเฟกต์ทั่วๆไปนั่นแหละนะครับเรื่องของเอฟเฟกต์แสงเนี่ยเหมือนว่าจะเพิ่งมามีในมือถือรุ่นใหม่ๆนะก่อนหน้านี้จะยังไม่มีนะครับคุณผู้ชมครับผมเพิ่งเห็นนะว่าตอนที่เราถ่ายภาพบุคคลเนี่ยเราสามารถเปิด HDR ได้ครับเห็นไหมนี่เราสามารถจะปิด HDR หรือเปิดก็ได้แต่ HDR ของเขาเนี่ยมันเป็นรูปแบบอัตโนมัติครับคือเราไม่สามารถเปิดค้างไว้ได้ตลอดจะต้องให้เขาประมวลผลก่อนว่าควรจะเปิด HDR ในรูปนั้นหรือเปล่ามันก็เปิดได้เหมือนกันไม่ใช่หรอแต่ภาพที่ได้หรือว่าเอาพุทออกไปเนี่ย HDR มันต่างกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากซอฟต์แวร์ในส่วนไหนหรือเปล่าแต่ HDR ที่ได้ในโหมดภาพถ่ายปกติกับ HDR ที่ได้ในโหมดภาพถ่ายบุคคลมันต่างกันมันไม่เหมือนกันครับมาดูต่อในเรื่องของงานวิดีโอกันบ้างดีกว่านะครับในที่นี้เนี่ยเราสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็น 1080p เนี่ยจะถ่ายได้ที่30เฟรมนะและถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้60เฟรมเนี่ยเราจะต้องปรับกลับมาเป็น 720p ถามว่าจริงหรือเปล่าอ่ะลองปรับ 1080p ให้ดูมันเด้งกลับนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบการสั่นเนี่ยในที่นี้จะมีระบบการสั่นมาตรฐานมาให้ EIS หรือระบบ Electronic Image Stabilizer นะครับก็คือจะใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยทำให้ภาพมันนิ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างงานวิดีโอกันครับเป็นยังไงบ้างครับกับทุกเรื่องทุกราวนะครับที่เราได้พาทุกท่านไปดูนะว่าในแต่ละหัวข้อในแต่ละฟีเจอร์เป็นอย่างไรการชาร์จ44วัตต์ที่เป็นระบบแฟชชาร์จเนี่ยมันทำได้เร็วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะได้แบตอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 70% เลยอันนี้แบต 5,000 มิลลิแอมป์นะครับสำหรับในเรื่องของราคาการจัดจำหน่ายเขาขายอยู่ที่ 8,999 บาทสามารถพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่27ตุลาคมรวมทั้งมีวางจำหน่ายที่ Vivo Brand Shop ทุกสาขาและตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมตั้งแต่วันที่28ตุลาคมเป็นต้นไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้อาจจะต้องทิ้งท้ายไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เมื่อมีสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ